บานเกิดหนุ่มสอนรามอดมื้อกินมือ้อหลังเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว1ตุลาคม2 0 2 2รักใหม่คนใกล้ตัวอภิชาติตบุตรเข้าใจหัวอกพอ่อไม่ร้องไห้อีกบ้านหลังเล็กหนุ่มสอนรามเผยกดเหล็กถึงรักใหม่อดมือกินมื้อละ40บาท หากย้อนไปเมื่อหาถึงหกปีก่อนเราจะเห็นหนุ่มสอนรามได้ควงภรรยาสาวเดินทางไปที่จังหวัดโคราชบ้านเกิดของฝ่ายหญิงเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของเธอหลังจากตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันงานนี้เราได้มีโอกาสเห็นหนุ่มสอนรามใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่บ้านของภรรยาพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับพ่อตาเป็นครั้งแรกขณะนั่งรับประทานอาหารบนแคร่ไม้โดยหนุ่มสอนรามอยู่ในเสื้อลายสก็อตกางเกงขาสั้น ในมือถือถ้วยขนมจีนน้ำยาด้านอดีตภรรยาคนสวยติ๊กได้โพสต์ขอบคุณสอนรามที่รักครอบครัวชาวไร่ชาวนาของเธอแม้ปัจจุบันจะแยกทางกันแล้วแต่ก็มักจะมีข่าวดรามา่าเข้าเป็นระยะโดยตอนนี้สอนรามได้ออกกฎเหล็กให้กับอดีตภรรยามีสิทธิ์เจอลูกและตนเองก็คงทําใจไม่ได้ไปบ้านต่างจังหวัดโคราชที่นี่อีกในส่วนอดีตภรรยากุ้งพลอยก็อนุญาตให้มาเจอมาเล่นกับลูกได้สองครั้งต่อเดือน แต่ไม่อนุญาตให้ผ่านลูกไปค้างคืนหรือออกไปเที่ยวไหนได้เพราะยังกังวลลูกยังเล็กและที่บ้านมีคุณแม่ผู้สูงอายุด้วยก็เลยต้องป้องกันให้ดีที่สุดซึ่งเวลาอดีตภรรยามหาลูกก็จะให้ตรวจก่อนเพื่อความปลอดภัยแถมยังได้โพสต์ข้อความจากกลบึงหัวใจไว้ว่าวีจิลูกรักวันนีป้ป๊าต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อสร้างเหนือสร้างตัวใหม่ แต่ป้าป๊าไม่กลัวความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะป้าป๊ามีหนูเป็นที่ตั้งมันในหัวใจป้าป๊าจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เพื่อหนูนะลูกรักเป็นกำลังใจให้ป้าป๊าด้วยนะลูกรักวีจิเทพพิทักษ์ตั้งใจทํางานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีพอลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว ag, การกระทําสําคัญกว่าคําพูดและภาพที่คุ้นชินแฟนๆมาตลอดหลายปี ไม่ผลภาพที่ผู้ชายคนนี้มักจะเลือกทานข้าวง่ายๆอย่างร้านข้าวแกงริมถนนหรือแม้แต่ตอนที่หนุ่มสอนรามทานข้าวในกองละครก็มักจะเป็นอิริยาบทสบายๆไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งๆที่ระดับความดังของเขาสามารถที่จะเลือกร้านที่ดีกว่านั้นได้สบายแต่เพราะหนุ่มสอนรามรักการใช้ชีวิตแบบง่ายๆสไตล์ติดดินเราจึงมักเห็นเขาในโมเมนต์ที่ทานข้าวแกงแบบง่ายๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานั่นเองค่ะ ยังชอบแจกอาหารกับคนเก็บขยะอีกด้วยเรียกว่าแบ่งปันให้กับทุกคนทุกระดับไม่เลือกที่จะปฏิบัตินุ่มสอนรามเคยบอกว่าที่ตนเองนิยมการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะคุณพอและคุณแม่อบรมสั่งสอนไว้นั่นเองค่ะเมื่อไหร่จะเปิดใจรักครั้งใหม่นุ่มสอนรามยังไม่ได้คิดแต่ว่าไม่ได้ปิดครับคราวเนี้ยมาเจอวีจิผมคิดว่าวีจิเป็นรักของผมที่เขาไม่ทําให้ผมอกหกัก ผมก็เลยรู้สึกว่าผมเลือกที่จะรักวีจิก่อนณนเวลานี้อนาคตจะเปิดใจครั้งใหม่กับผู้หญิงแบบไหนสอนรามก็ถ้าเกิดเจอคนที่ชอบก็จีบครับเพราะว่าเราโสดครับคือเราก็ไม่ปิดกัน้นเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ไปส่งลูกมันไม่มีเวลาไปจีบใครหรอกครับตอนนี้แบบว่าตื่นตีห้าพ่อเจ็ดโมงเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเสร็จจากโรงเรียนไปกองท่ายบ่ายสามโมงก็ไปรับลูกกลับจากโรงเรียน ต้องยกให้เป็นพ่อดีเด่นแล้วล่ะค่ะ